ที่นี่บราซิลคอนเสิร์ตในรอบ7ปีจัดเซอร์ไพรส์พาคนดูมันสุดเหวี่ยงบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 16:29 น.คอนเสิร์ตที่นี่บราซิลกลับมาทวงพื้นที่ความมันในรอบ7ปีเต็มพาคนดูมันสุดเหวี่ยงเปิดโลกที่ไร้เกณฑ์แห่งวงการร็อกเต็มรูปแบบผ่านพ้นไปด้วยความมันทะลุพิกัดกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนรอคอยลีโอเพรสเซนต์ที่นี่บราซิลคอนเสิร์ตกับวงร็อกระดับตำนานอย่างซิลค่ายมีเรคคอร์ดภายใต้มูสิกมูที่กลับมาทวงพื้นที่ความมันในรอบ7ปีเต็มพร้อมขนเอาทุกเพลงฮิตกว่า40เพลงเต็มอิ่ม4ชั่วโมงมาให้แฟนเพลงได้กระโดดและร้องตามอย่างสุดเหวี่ยงณ MGI Hall Bravo BKK ในวันที่5ตุลาคม2567ที่ผ่านมาทันทีที่ม่านแห่งบาร์ซิลถูกเปิดความมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแฟนเพลงส่งเสียงดังต้อนรับเจ้าของบาร์แห่งนี้ที่สมาชิกทั้ง5มีหน้าที่ของตัวเองอย่างเคนนี่รับบทเป็นบาร์โฮสสุดเฟรนลี่ชุกเอนเตอร์เทนเนอร์มือหนึ่งของบาร์ป๊อกบาร์เทนเดอร์ตัวเทพประจำบาร์ซิลาเด็กเสิร์ฟประจำบาร์เจ้าของฉายาหล่อสัตว์แดดเฮียเป็กเจ้าของบาร์ฉายาก็อดฟาเธอร์บาร์ซิลในค่ำคืนนี้ไม่มีใครห้ามใครทุกคนต่างก็มีภารกิจเดียวกันนั่นคือการพาทุกคนสุดเหวี่ยงกับเสียงดนตรีที่สะเทือนทุกโสตประสาทในช่วงค่ำพวกเขาพาแฟนเพลงกลับสู่ความทรงจำอันยิ่งใหญ่เปิดตัวด้วยสมรภูมิไฟพร้อมกองทัพธงเรียกความมันจากนั้นก็ได้ละเลงเพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้ทุกคำอย่างปลุกอย่าอยู่คนเดียวเหวี่ยงพบเพื่อเพียงผ่านทุกเพลงถูกถ่ายทอดด้วยพลังที่ทำให้ทุกคนต้องลุกขึ้นเต้นและกระโดดตามแบบไม่หยุดพักจนในเพลงหมดชีวิตฉันให้เธอทุกคนในบาร์ต่างส่งเสียงเชียร์ให้กับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์พีคภัทรสยาที่มาเปิดตัวบนเวทีแห่งนี้ไฮไลท์ของงานนี้คือแขกรับเชิญสุดซีที่มาช่วยเพิ่มดีกรีความมันแบบไม่มีหยุดพักโอ๊ตปราโมทขึ้นเวทีพร้อมกับเสียงหัวเราะและความเฮฮาที่ทำให้แฟนเพลงหัวเราะไปกับเขาในเพลงแบบไหนที่เธอจะรักที่ช่วงกลางเพลงก็มีซีนเซอร์ไพรส์จากไทม์ไทยมาพร้อมกับความเท่ชวนซิลโชว์สเต็ปแดนแบบไม่ยั้งแต่ที่จุดความฮอตพุ่งทะลุเพดานต้องยกให้ MILLI ที่มาตะโกนรักนะเว้ยแบบสะใจสร้างความมันในสไตล์ฮิปฮอปและไมยราฟที่มาเสริมพลังความบ้าให้กับค่ำคืนนี้ในบันเทิงบันเทาบันทมซิงเกิลล่าสุดที่ซิลเพิ่งปล่อยไปได้ไมยราฟร่วมฟีเจอริ่งอย่างดุเดือดจนกลายเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครอยากให้จบลงยิ่งดึกความสนุกไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนักพื้นที่บราซิลแห่งนี้ไม่ทำให้ผิดหวังซิลมานั่งตั้งวงเล่นกีตาร์ทั้งเป๊กป๊อกเคนศิลาและชูต่างร้องไปคุยไปให้บรรยากาศเหมือนอยู่บาร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจนเข้าสู่ช่วงส่งแขกก็รวมตัวตึงอย่างโอ๊ตปราโมท MILLI และไมยราฟมาส่งพลังความสนุกในแฟนใหม่หน้าคุ้นตั้งแต่เพลงแรกที่เปิดตัวจนถึงเพลงสุดท้ายพวกเขาขนเพลงฮิตมาครบตลอด20ปีทุกเพลงล้วนแต่ปลุกพลังความมันของแฟนเพลงให้เต้นกระโดดและร้องตามอย่างสุดใจราวกับโลกภายนอกไม่เคยมีอยู่ทั้งเจ็บน้อยที่สุดคำสาบล้มทั้งยืนโม่เขลาจูบลาจนมาถึงเพลงดาวที่ซิลขยับเข้ามาใกล้ชิดกับแฟนๆที่กลางฮอลล์ฟิลลิ่ง
สุดอบอุ่นและปิดท้ายค่ำคืนแห่งนี้กับเพลงสองรักเพลงประจำบาร์ที่ทุกคนรอคอยในค่ำคืนนี้แฟนไม้ยมกตะโกนร้องตามกันล้นฮอลล์ค่ำคืนที่แสงสีเสียงจัดเต็มขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าผู้จัดอย่างทีมโอเคดีในเครือมูสิกมูฟพาคอนเสิร์ตนี้ให้กลายเป็นปรากฏการณ์ความมันที่ไม่มีใครอยากให้จบลงคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่แค่การโชว์ดนตรีแต่มันคือการสร้างความทรงจำใหม่และเติมเต็มความรักที่แฟนเพลงมีให้กับซีลให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นบาร์ปิดแล้วไม่มีใครอยากกลับบ้านเพราะทุกคนยังคงคึกคักและพร้อมที่จะมันต่อการกลับมาของซีลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงดนตรีแต่มันคือการพาแฟนเพลงกลับไปหาความทรงจำและความผูกพันที่มีกับวงนี้แบบเต็มๆในรูปแบบของความมันความสนุกสมชื่อที่นี่บราซิลภูมิธรรมเผยเสนอชื่อชัดชัยเป็นเลขาสมช.อยากให้คนในได้แสดงฝีมือการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 16:15 น.ภูมิธรรมเผยเสนอชื่อชัดชัยเป็นเลขาสมช.อยากให้คนในได้แสดงฝีมือสร้างขวัญกำลังใจในหน่วยงานเชื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ต้องเอาการเมืองนำการทหารเมื่อวันที่9ตุลาคม67ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาสมช.ว่าหากดูประวัติของการเข้ามาเป็นเลขาสมช.สิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกที่เข้ามาและเราปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับว่าเอาคนที่ผิดหวังจากตำแหน่งเข้ามาแต่สิ่งที่ตนอยากทำให้เห็นคืออยากใช้คนภายในซึ่งถือว่าคนภายในที่เติบโตมาจากด้านการข่าวแบบนี้เป็นมืออาชีพก็อยากจะทดลองให้ได้ใช้ฝีมือครั้งนี้ยอมรับว่ามีการเสนอมาหลายส่วนแต่คิดว่าจะให้โอกาสคนภายในก่อนการที่แต่งตั้งนายชัดชัยเป็นโอกาสที่คนภายในจะได้พิสูจน์ให้คนต่างๆเห็นว่าคนภายในก็ทำได้ดีไม่น้อยกว่าใครหากเป็นแบบนี้จะทำให้ระบบแต่งตั้งโยกย้ายของคนในหน่วยงานโดยตรงจะมีความเป็นปกติและเป็นระบบมากขึ้นไม่อย่างนั้นหากเราต้องใช้คนนอกบางทีข้างในก็ไม่มีขวัญและกำลังใจเมื่อถามว่ายังคงให้นายชัดชัยเป็นหัวหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้จะยังคงให้สานงานต่อหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนให้นโยบายไปว่าการประสานงานและพูดคุยกันเป็นวิถีในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองซึ่งเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงต้องเอาการเมืองนำการทหารดังนั้นในทีมที่นายชัดชัยทำยังสามารถที่จะประสานต่อเนื่องงานได้แต่คงต้องคำนึงถึงว่ามีปัจจัยอีกหลายอย่างว่าคนที่มาคุยกันนั้นสามารถเป็นตัวแทนที่ทำให้เกิดผลสำเร็จหรือไม่หากคุยแล้วไม่เป็นผลสำเร็จต้องนำไปทบทวนประเมินดูนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนเรียนกับทุกฝ่ายแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะมีโอกาสจบได้ง่ายขึ้นเพราะเยื่อเยื้อมานานแล้วฝ่ายการเมืองของหน่วยที่จะเข้ามาประสานงานเขาก็อยากเห็นความสงบเช่นกันดังนั้นตนคิดว่าเขาก็ยังดำเนินต่อได้แต่เราจะไม่ยุติแค่เพียงด้านเดียวต้องหาวิธีการอื่นต่อไปด้วยนายภูมิธรรมให้นโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญต้องทำงานเรื่องการเมือง
การพัฒนาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยที่มีกฎหมายรองรับอยู่ดังนั้นหลายเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญยังไม่ต้องเอามาคุยกันแต่หากมีบางเรื่องที่ผ่อนปรนได้และสามารถที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีได้ก็ควรทำพร้อมกันนี้ยังได้ให้นโยบายว่าจะต้องทำเรื่องของการพัฒนาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการดึงความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเช่นการที่ตนเองได้เคยลงพื้นที่ปัตตานีมีการรวมคนในชุมชนหลายๆจุดเข้ามาทำเศรษฐกิจทำให้สามารถเลี้ยงดูชุมชนได้ซึ่งก็อยากเห็นอย่างนั้นนอกจากนี้นายภูมิธรรมยังได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลที่มีปัญหาว่านักลงทุนยังไม่กล้าเข้ามาแม้ว่าจะมีความต้องการมากจึงต้องหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาดังนั้นหากเราเอาใจใส่การทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำมาหากินการเลี้ยงชีวิตของชาวมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาวพุทธก็จะทำให้ปัญหาความรุนแรงทุเลาลงแซมยุรนันยืนยันไม่เคยหลอกลวงดิไอคอนสั่งตรวจสอบคนทำผิดเร่งเยียวยาผู้เสียหายบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 17:06 น.แซมยุรนันยืนยันไม่เคยหลอกลวงดิไอคอนสั่งตรวจสอบคนทำผิดเร่งเยียวยาผู้เสียหายเสนอทางออกให้บอสพอลอย่าหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือพร้อมเปิดตำแหน่งที่แท้จริงบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง Chief Research Officer CRO ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือดิไอคอนกรุ๊ปล่าสุดได้ออกมาเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงประเด็นที่กระแสสังคมตั้งคำถามว่าเป็นเครือข่ายแชทลูกโซ่หลอกลวงประชาชนหรือไม่โดยสืบเนื่องจากกำลังเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมกับเคสบริษัทเครือข่ายชื่อดังหลังจากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนตามสื่อต่างๆว่าถูกขายฝันให้มาร่วมลงทุนสร้างความเสียหายให้ประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งบางรายหลงเชื่อใช้เงินก้อนสุดท้ายของชีวิตมาลงทุนจนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นอย่างหวังจนเกิดความเครียดซึ่งทนายดังอ้างว่าบางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็มีประเด็นข่าวที่ออกมามีโอกาสได้คุยกับบอสพอลหรือยังเมื่อวานเราก็เข้าไปจับเขาคุยกันว่ามันคืออะไรเพราะสิ่งที่เราเห็นในข่าวเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากเราถูกเชิญมาอยู่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะดูแลในเรื่องของสินค้าเท่านั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่จะซื้อไปขายและซื้อไปใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารบริษัทในเครือข่ายธุรกิจต่างๆเวลาประชุมก็จะเป็นวาระที่เกี่ยวกับสินค้าอีกอย่างเราเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ได้เกือบปีแล้วไม่ได้รู้ระบบของบริษัทขนาดนั้นบอสพอลว่ายังไงบ้างคำตอบให้ไม่ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นพี่ก็เสนอทางแก้ปัญหาไปเขาก็รับฟังด้วยดีเพียงแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังงงว่าจะไปยังไงดีกว่าเขาคงมีทางแก้ปัญหาของเขาอยู่แต่เท่าที่ฟังเขาก็เห็นใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกตรวจสอบทุกแผนกว่ายังไงใครไปหลอกลวงหรือเปล่าเราเองถามตรงๆว่ามีอะไรที่เราไม่รู้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างที่เห็นว่าบริษัทเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดอีกอย่างเราตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งแล้วว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมอะไรยังไงไหมเห็นว่ามันไม่ได้เข้าข่ายเราก็เลยเข้ามาทำ
แล้วเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ทางบริษัทมีการขอรูปเอาไปขึ้นบิลบอร์ดเพราะว่าจริงๆการที่เราดูแลสินค้าก็แทบจะช่วยดูทุกตัวอยู่แล้วข่าวที่ออกมาจะกระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของตัวเองไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพูดต่อสังคมแต่สิ่งที่เรากังวลอันดับแรกคือเราเป็นห่วงคนที่เขาเสียหายมากกว่าบางคนถึงขนาดล้มละลายบางคนเดือดร้อนไม่มีจะกินความที่เราเกิดมาจากประชาชนถ้าเขาเดือดร้อนขนาดนี้เราว่าเรื่องผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่การเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาให้คนที่เดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญกว่าหลังจากนี้ก็ค่อยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงกับคนที่ส่วนใหญ่บอกว่าซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้มาดูซิว่าแล้วคนที่ขายได้เขามีวิธียังไงแล้วมาช่วยกันพยุงคนที่เขาขายไม่ได้ให้เติบโตได้เชื่อว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การพูดคุยกันยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงถ้ายืนยันคือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการขายส่วนเรื่องกล่าวหาคือเรื่องกล่าวหาถ้าเกิดว่าบริษัทเขามีการหลอกลวงจริงๆแล้วใครเป็นคนหลอกลวงถ้ามันมีหลักฐานตรงนี้จริงๆเราก็ไม่เข้าข้างอยู่แล้วคนทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดส่วนตัวไม่เคยเห็นการเข้าไปหลอกลวงกันของใครเลยตอบไม่ได้เพราะเวลาเข้าไปในบริษัทก็มีแต่คนประสบความสำเร็จเราเห็นแต่ในมุมนั้นพอ 2-3 วันนี้มาเห็นข่าวแบบนี้เราก็ตกใจและแปลกใจว่ามันมีแบบนี้ทำไมเราไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าต้องเข้ามาคุยกันการที่ออกมาถล่มกันไปมาสุดท้ายมันจะหาทางแก้ไม่ได้การที่บริษัทใช้พรีเซนเตอร์เป็นนักแสดงตัวท็อปมีผลต่อความน่าเชื่อถือแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้เราถึงได้บอกว่าจะปัดความรับผิดชอบขนาดนั้นไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าคนซื้อสินค้าจะเอาไปใช้เองหรือเอาไปขายก็ตามส่วนหนึ่งเขาอาจจะเชื่อถือเพราะเราเป็นคนดูแลเรื่องผลิตสินค้าออกมาด้วยฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าสินค้ามันไม่ดีก็กลับมาว่ากันแต่วันนี้คนเดือดร้อนยังไม่ต้องหาใครผิดใครถูกแต่ควรช่วยเหลือก่อนหลังจากนั้นมาว่ากันตามผิดถูกอีกทีจะดำเนินธุรกิจด้วยกันต่อหรือเลิกกันไปก็สุดแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนยืนยันว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนแล้วเราก็ไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วสมมุติถ้าเรารู้ว่ามีการทำผิดแล้วไปร่วมแสดงว่าเราก็ผิดด้วยแต่นี่เราไม่รู้จริงๆว่าเขาทำอะไรผิดสำหรับเรามองว่าการพูดคุยกันครั้งนี้มันส่งผลไปทั้งประเทศเพราะเชื่อว่าไม่ได้มีดิไอคอนบริษัทเดียวที่ทำรูปแบบนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามบริษัทอย่าหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือครับ